ลามเลยกุมรับตลอดครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดี๋ยวนี้เราจะไปซื้อข้าวมื้อเที่ยงกันนะครับที่ร้านครัวมุสลิมพัทลุงนะครับร้านนี้ผมบอกเลยเป็นร้านสตรีทฟู้ดของยะลาเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยหรือบังโก้เนี่ยแกเป็นคนพัทลุงครับแล้วก็แกผัดข้าวมายาวนานคือเป็นเสน่ห์ของจังหวัดยะลาไปแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมร้านแกนะฮะบอกเลยยังไงก็คุ้มWe made it.